วินัยไกรบุตรเผยอาการเน่ามากทำงานวงการบันเทิงไม่ได้แล้วหันทำอาชีพเสริมรักษาตัวเองหลังจากอดีตดาราดังวินัยไกรบุตรป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองมานาน3ปีก่อนต้องเข้ารับการรักษาและหมดเงินรักษาไปหลายล้านบาทโดยอาการดีขึ้นและได้หันไปทำอาชีพเสริมอย่างอื่นสำหรับความคืบหน้าล่าสุดวินัยไกรบุตรออกมาไลฟ์ขายของเป็นอาชีพเสริมและเผยงานบันเทิงคงไม่มีใครจ้างเพราะสุขภาพร่างกายโดยระบุว่าอาชีพเสริมของดาราแก่ๆชื่อวินัยไกรบุตรนะครับเพราะคงไม่มีงานอื่นคงไม่มีละครถ่ายไม่ได้จริงๆเพราะเน่ามากไม่มีใครเอาหรอกครับแล้วผมเองก็ต้องรักษาตัวเองไม่อยากเป็นภาระคนอื่นกองถ่ายต้องหยุดถ่ายขึ้นมาก็ไม่มีใครกล้าเสี่ยงหรอกครับที่ออกมาคุยเพราะเพิ่งจะคุยได้ใครที่เป็นเพื่อนกันก็คุยกันใครมีจิตศรัทธาจะช่วยเหลือคนที่เป็นตุ่มน้ำพองที่ตอนนี้กำลังเป็นอยู่หลายคนมากขอให้เขาฟังเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของผมตุ่มน้ำพองนั้นคือเป็นเชื้อของภูมิเพี้ยนหรือภูมิแพ้นะครับมีหลายศาสตร์ในการรักษาทั้งแผนโบราณแผนปัจจุบันคาถาการใช้ยาการสร้างภูมิการกินสเตียรอยการกินเจผสมผสานกันฉะนั้นไม่มีสิ่งใดที่ยึดมันได้แน่นอนบางคนเป็นหายๆและมันมีชนิดอ่อนชนิดแข็งบางคนก็เป็นหนักกว่าผมหลังจากคลิปไลฟ์สดดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจและติดต่อสั่งซื้อสินค้ากันเป็นจำนวนมากขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด